สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเที่ยวเกซี่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะเกซี่แปลว่าน้ำพุร้อนนะคะน้ำพุร้อนที่ประเทศไอซ์แลนด์พาไปเที่ยวนะคะทุกคนไปรับชมได้เลยค่ะตอนนี้มีช็อปดื่มกาแฟนะคะนักท่องเที่ยวมาก็จะมาทานกาแฟตรงเกซี่นะคะนี่เป็นช็อปเล็กๆจะมาเที่ยวนะคะเนี่ยเราพาไปชมนะคะไปรับชมได้เลยนะคะคำพรก็พาเพื่อนๆพี่น้องๆไปรับชมน้ำพุร้อนกันนะคะน้ำพุร้อนจ้ามาชมได้เลยค่ะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากนะคะ2รถคันบัสลงทีเดียวทัวร์ลงมาแล้วนะคะทัวร์มาเที่ยวประเทศไอซ์แลนด์นะคะถ้าใครยังไม่ได้มาก็มาชมอัมพรพามาเที่ยวนะคะอัมพรพามาเที่ยวน้ำพุที่สวยที่สุดนะคะน้ำพุร้อนนะคะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากนะคะคนเยอะมากนะคะตอนนี้เรากำลังจะรอน้ำพุที่จะพุ่งขึ้นมาสูงที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์นะคะเราตั้งเวลารอน้ำพุขึ้นนะคะมาชมกับอัมพรนะคะมาดูประเทศไอซ์แลนด์น้ำพุเกิดในการธรรมชาตินะคะมารับชมได้เลยนะคะทุกคนกำลังตั้งกล้องรอนะคะว่าจะมากี่นาที10นาทีเลยจะพุ่งมานะคะมาเที่ยวไอซ์แลนด์แล้วต้องแวะมาเที่ยวเกซี่น้ำพุร้อนนะคะน้ำพุร้อนเราก็ตั้งเวลาร้อนมาแล้วจ้าอุ้ยมาแล้วไม่ทันเลยนะคะยังไม่สูงเลยนะคะทุกคนพุ่งไม่สูงเลยเดี๋ยวต้องรออีกนะคะเราก็ตั้งเวลาไว้อยู่นะคะคนมารับชมได้เลยนะคะนักท่องเที่ยวมายืนรอถ่ายรูปเยอะเลยนะคะทุกคนความร้อนของน้ำพุนะคะเกิดจากธรรมชาติไอซ์แลนด์นี่เราอยู่บนน้ำนะคะอยู่บนน้ำมีแต่น้ำรอบอันเลยนะคะนี่แรงดึงดูดของน้ำพุร้อนของประเทศไอซ์แลนด์มีอยู่3บ่อนะคะนี่บ่อที่ใหญ่ที่สุดนะคะในตรงนี้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากเลยนะคะนักท่องเที่ยวก็ได้พามาเที่ยว3รถคันมัดเลยนะคะ3คันมาดูชมความสวยงามของน้ำพุร้อนนะคะรอมันจะอีกทีหนึ่งนะคะรออีกนะคะทุกคนบ่อใหญ่มากเลยนะคะร้อนเนี่ยตอนมันพุ่งมานะคะเราน้ำร้อนบรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ไม่มีแดดเท่าไหร่นะคะแต่ก็อากาศไม่ค่อยหนาวมากเราก็เลยถ่ายไปรอบๆให้ดูนะคะน้ำร้อนไหลมานะคะน้ำร้อนไหลออกมาจากน้ำพุนะคะทางเดินเขาจะไปธรรมชาตินะคะธรรมชาติที่เราจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะดูมีภูเขาตอนที่หิมะลงมาตรงนี้ก็หิมะลงเยอะมากนะคะนี่อันนี้ลูกภูเขาดูทางโน้นมีหิมะติดอยู่ด้วยยังไม่หายมานะคะนี่น้ำร้อนเราก็ได้กลับมาจากเกซี่เราก็เลยมาดู
กาโกลฟอร์ดโกลฟอร์ดน้ำตกที่สวยที่สุดนะคะน้ำตกสีฟ้าน้ำตกสีฟ้านะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะเราก็ได้มาดูอีกที่หนึ่งนะคะน้ำตกที่สวยๆงามๆของประเทศไอซ์แลนด์นะคะน้ำสีฟ้าน้ำตกน้ำตกสวยมากนะคะทุกคนมารับชมนะคะอัมพรพาทัวร์พาเที่ยววันนี้เราได้พาเที่ยวมา2จุดนะคะกลับมาจากน้ำพุร้อนแล้วก็มาดูน้ำตกที่สวยงามนะคะน้ำตกสีฟ้าพอมาจากน้ำตกเราก็มาดูหญ้าหมอดนะคะหญ้าหมอดที่อยู่บนหินเกิดธรรมชาตินะคะหญ้าหมอดหญ้าหมอดเกิดขึ้นจากการที่เกิดมาด้วยธรรมชาตินะคะความร้อนของหญ้าหมอดเกิดการสวยงามเขียวชอุ่มไปทุ่งสวยมากนะคะตรงนี้เรามาถ่ายตอนที่มันมีหินนะคะมีหินแยกแล้วก็มีหญ้าหมอดเกาะอยู่ข้างบนสวยงามมากเลยนะคะทุกคนตอนที่หิมะมันก็สวยอีกแบบนึงนะคะหิมะตกมาก็คลุมหญ้าหมอดหมดนะคะหญ้าหมอดไม่ตายนะคะหญ้าหมอดสวยทุ่งเนี่ยมีหินมีเกาะอยู่บนหินนะคะสวยงามมากนะคะหญ้าหมอดทุ่งหญ้าหมอดของประเทศไอซ์แลนด์ถ้าใครมาเที่ยวไอซ์แลนด์ก็มาดูหญ้าหมอดที่เกิดจากธรรมชาตินะคะสวยงามมากนะคะทุกคนหญ้าหมอดของประเทศไอซ์แลนด์นะคะเราก็ได้มาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะเกิดจากการธรรมชาติธรรมชาติจริงๆนะคะประเทศไอซ์แลนด์เป็นหญ้าหมอดที่สวยที่สุดเลยนะคะนี่ทุ่งเลยเป็นทุ่งเลยนะคะกว้างขวางมากนะคะหญ้าหมอดนี่เราอนุรักษ์นะคะไม่ให้ใครไปเหยียบเรามีกฎไม่ให้เข้าไปนะมีการไม่ให้ลงไปดูนะคะห้ามลงไปดูห้ามไปเหยียบเป็นหญ้าหมอดที่ธรรมชาติสวยงามมากนะคะนี่เป็นทุ่งเลยนะคะเราก็ไปไม่ได้เราก็ถ่ายอยู่ข้างบนเขาห้ามให้นักท่องเที่ยวพาไปเหยียบอนุรักษ์นะคะอนุรักษ์ธรรมชาติเมฆก็สวยนะคะทุกคนเมฆสวยมากเลยนะคะวิวทิวทัศน์วันนี้สวยงามมากเลยอากาศบรรยากาศก็ดีมากไม่หนาวเลยนะคะทุกคนเราก็ขับรถมาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อัมพรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ